สวัสดีครับวันนี้เราได้เกียรติจากนักฟุตบอลนะครับสุรินทร์ซิตี้นะครับวันนี้ให้ผมมาออกแบบทรงผมให้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดเป็นทรงอันเดอร์คัทนะครับอันเดอร์คัทหลังก็จะเป็นรากไซนิดๆนะครับรากไซทุยๆนะครับผสมอันเดอร์คัทผสมรากไซนะครับผมขึ้นด้วยฟันรองเบอร์3นะครับตัวนี้ผมแนะนำให้ขึ้นเบอร์3ก่อนนะครับถ้าเราไม่มั่นใจว่าเส้นผมลูกค้าจะเป็นจะหนาหรือบางนะครับขึ้นเบอร์3ไว้ก่อนก็ได้นะครับข้างๆขึ้นสูงไปเลยนะครับไถเบอร์3ตัวด้านหลังเดี๋ยวเราจะทำเหมือนรากไซทุยๆนะครับอันนี้เป็นสะบัดลอยนะครับสะบัดข้อมือนะครับสะบัดลอยๆนะครับเพราะตัวข้างหลังเราจะไม่เอาขาวนะครับเราจะไว้เป็นรากไซทุยๆนะครับให้มันดูรากไซทุยๆนิดๆนะครับดูเป็นเหมือนรากไซนะครับต้องยกลอยนะครับจะสังเกตมือผมยกลอยนะครับใช้เบอร์3นะครับสะบัดลอยนะครับอาจจะเห็นผมโยกลอยๆนะครับก็มีนะครับจะตัดผมเพื่อจะไปเตะรอบ16ทีมนะครับช้าง FA ครับนะครับน้องฟิล์มนะครับจากสุรินทร์ซิตี้นะครับต่อไปผมใช้ 0.5 นะครับทำเป็นเงาครับสร้างเงาครับเชื่อมกับเบอร์3นะครับแต่เล่นผมโยกฟันได้นะครับพยายามโยกฟันนะครับเวลาถ่ายขึ้นสูงก็โยกฟันลงนะครับจะสะบัดข้อมือนะครับใครอยากให้ผมออกแบบทรงผมให้ก็มาได้นะครับที่ร้านนะครับตัดทุกทรง101นะครับได้ตัดนักฟุตบอลเยอะอยู่นะครับช่วงนี้นะครับไปกันผมนะครับผมจะไว้จอนนวลๆนิดหนึ่งครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลงมิดโกนนะครับด้านบนก็อยู่ที่ลูกค้าด้วยลองถามลูกค้าดูนะครับว่าชอบแบบสั้นไหมจะดูความเหมาะสมนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ